ครับสวัสดีครับทีนี้ก็มาแนะนำในส่วนของการใช้งานตัวอุปกรณ์ของยูเครนนะครับตอนนี้เราแกะกล่องให้ดูนะครับเป็นตัวอ่านการ์ดเดอร์นะครับนะครับการ์ดเดอร์ของยูเครนนะครับเราซื้อมาต่อกับตัว MacBook เพิ่มบัตรนะครับ Mac OSราคา100กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับช่วงส่วนลดแล้วก็โปรโมชั่นนะครับในกล่องก็มีในส่วนของตัวอ่านการ์ดรีดเดอร์แล้วก็คู่มือนะครับวัสดุก็โอเคนะครับเป็นยอดดีสำหรับตัว MacBook ประมาณไม่มีในส่วนของ USB เราก็ต้องต่ออะแดปเตอร์ที่มี USB นะครับนี้ SD card ครับแล้วก็ TF card ครับส่วนตัวเอดิการ์ดครับครับก็สามารถใช้งานได้นะแต่ว่าหากเราใช้กับตัวไมโครเวฟอาจจะต้องฟอร์แมตในส่วนของการอ่านตัวการ์ดนะครับเดี๋ยวเราลองให้ดูนะครับตอนนี้อะแดปเตอร์ของ Apple นะของแท้นะตัวนี้เป็น USB นะครับถ้าต่อก็ไปแล้วนะครับสังเกตที่หน้าจอMacBookครับก็จะมีในส่วนของขึ้นมา2ตัวนะครับก็คือ No Name แล้วก็ United นะครับนะครับที่เคอร์เซอร์อยู่นะครับนะครับ2ตัวนี้นะครับเราลองเข้าไปดูนะครับนะครับตัว No Name นะครับก็ตัว United นะครับก็สามารถอ่านได้นะครับตัวนี้เป็น SD card นะครับที่ขึ้น No Name นะครับเราเปลี่ยนชื่อได้นะครับเป็น SD card ก็ได้นะครับนะครับเราเปลี่ยนชื่อตัวนี้เป็นตัวเทียบการ์ดก็ได้นะครับนะครับชื่อก็เปลี่ยนแล้วนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับตัวเทียบการ์ดก็จะมีโปรไฟล์นะครับมีเดียนะครับสามารถอ่านได้เลยนะครับไม่ต้องแปลงนะครับตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับนะครับสามารถอ่านได้เลยนะครับนะครับราคาไม่แพงนะครับแนะนำให้ซื้อเครื่องมีส่วนลดและโปรโมชั่นนะครับแต่ว่าจะต้องมีตัวอะแดปเตอร์สำหรับตัวแม็กเพิ่มบัตรนะครับรุ่นก่อนหน้านี้ไม่จำเป็นแต่ว่าตัวนี้ไม่มี
ตัว USB นะครับหรือต้องแปลงพาราตี้ตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องเซตหรือว่าตั้งค่าอะไรนะครับจากคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาแนะนำตัวอุปกรณ์ของ USB ในการอ่านตัวเมมโมรี่การ์ดครับ SD การ์ด TF การ์ดครับย้ายไฟล์ผ่านอัพเตอร์ของ USB นะครับในส่วนของการโอนไฟล์จากตัว SD การ์ดครับเข้าสู่ตัวไม่ควบคุมผ่านอัพเตอร์ของ USB นะครับการ์ดเดอร์ขนาดไฟล์ 48.95 กิกะไบต์นะครับใช้เวลาเท่าไหร่นะครับตัวนี้ประมาณเวลาอยู่ที่37นาทีนะครับขนาดไฟล์เกือบ50กิกะไบต์นะครับก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณไม่เกิน40นาทีนะครับประมาณนี้นะครับนะครับก็จะมีเวลาประมาณส่วนนี้นะสำหรับตัวการ์ดเตอร์ของ USB นะครับขนาดตามการโอนไฟล์นะครับก็ไม่ได้ร้อนครับแค่อุ่นๆจะแนะนำให้ใช้งานห้องแอร์หรือว่าเปิดพัดลมช่วยระบายความร้อนก็น่าจะโอเคกว่าครับเพราะว่าหากอุณหภูมิสูงขึ้นความสามารถในการอ่านก็อาจจะลดน้อยลงเล็กน้อยครับซึ่งตัวนี้สามารถอ่าน2การ์ดพร้อมกันนะคือเอทการ์ดแล้วก็ทีฟการ์ดไม่ต้องสลับใส่นะใส่พร้อมกันก็ขึ้นทั้ง2ตัว